สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมเซนาเกมเมอร์แล้ววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนไปหาชุดพลังโลกันกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้ผมจะพาไปหาเจ้าชุดพลังโลกันกันแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูเจ้าหน้าตาของเจ้าชุดนี้กันก่อนดีกว่าว่าแต่ละเผ่ามีหน้าตาเป็นยังไงป่ะไปดูกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับถูกใจกันหรือเปล่าชอบใจกันไหมถ้าถูกใจงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปหาเจ้าชุดพลังโลกันนี้กันเลยตัวเจ้าชุดโลกันนั้นสามารถซื้อได้จาก NPC จุงแจที่หมู่บ้านหิยกนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าหมู่บ้านหิยกอยู่ที่ไหนก็กดตามนี้นะผมสำหรับใครที่รู้ก็กดสคริปไปประมาณสัก10วินาทีนะครับผมมาเราเริ่มจากการเปิดแผนที่นะผมเลือกไปที่เขามังกรจากนั้นก็เลือกไปที่หมู่บ้านหิยกจากนั้นก็ทำการวาร์ปมาที่จุดวาร์ปได้เลยนะครับผมแล้วเจ้าจุงแจก็จะยืนอยู่ข้างๆป้ายรับเควสประจำวันนะครับซึ่งเราสามารถซื้อเจ้าชุดพลังโลกันนี้ได้โดยการใช้ตาประทับผู้พิทักษ์หมู่บ้านไม้ไผ่จำนวน20เหรียญด้วยกันว้าว20เหรียญเลยเหรอแล้วเราจะหาเจ้าตานี้ได้ยังไงกันล่ะอยากรู้กันไหมครับถ้าอยากรู้ตามผมมาเดี๋ยวผมจะพาไปหาเจ้าตานี้กันเอาละครับทีนี้ผมจะพาทุกคนไปหาเจ้าตาประทับผู้พิทักษ์หมู่บ้านไม้ไผ่กันนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือชุดดั้งเดิมกลุ่มทมิฬนะครับซึ่งเขาบอกเลยว่าเจ้าชุดนี้นั้นไม่สามารถขายย่อยหรือโยนทิ้งได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมว่ามันไม่สามารถที่ทำการโยนทิ้งหรือย่อยได้นะครับเห็นไหมครับไม่สามารถโยนทิ้งได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำการย่อยได้เช่นกันครับจากนั้นให้ทำการเปิดแผนที่เลือกไปที่เนินเขามังกรเกาะสนหินแล้วเราจะเห็นแคมป์หินยักษ์บริเวณนี้นะผมให้เราทำการเทเลพอร์ตมาที่นี่ได้เลยนะครับหลังจากที่เราวาร์ปไปแล้วนะผมให้เราสวมชุดดั้งเดิมกลุ่มทมิฬนะครับจากนั้นเราจะเห็นชื่อของทหารหมู่บ้านไม้ไผ่กลายเป็นสีแดงให้เราจัดการเจ้าพุงได้เลยนะครับเมื่อเราจัดการไปได้สักพักนะผมมินิบอสโดนสมพุงเลเวล20ก็จะปรากฏตัวและผมขอบอกนะครับว่าเจ้ามินิบอสตัวนี้แหละครับที่จะดรอปตาประทับผู้พิทักษ์หมู่บ้านไม้ไผ่ให้กับเราโดยจำนวนเหรียญนั้นขึ้นอยู่กับดาเมจที่เราทำนะครับผมถ้าเราตีคนเดียวยังไงเราก็จะได้2เหรียญแต่ถ้ามีคนอื่นด้วยคนที่ทำดาเมจสูงสุดจะได้2เหรียญส่วนคนอื่นจะได้เพียงแค่1เหรียญนะครับจากนั้นให้เราทำการฟาร์มตานี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบ20เหรียญพอครบ20เหรียญแล้วให้ทำการกลับไปแลกชุดกับจุนแจได้เลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการหาชุดพลังโลกันเป็นยังไงบ้างครับเข้าใจกันหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจหรือมีคำถามอะไรก็สามารถเม้นถามได้นะครับส่วนคลิปหน้าผมจะพาไปหาอีกชุดหนึ่งที่สามารถซื้อได้จากจุงแจเช่นกันส่วนมันจะเป็นชุดอะไรหรือทำยังไงกันนั้นก็สามารถติดตามได้ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมครับผมถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้า See you again ทานข้าวให้อร่อยและฝันดีกันทุกคนครับบ๊ายบาย